ำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันยุ้ยดีเมฆสิริวิทย์ค่ะอารุณีหายำค่ะค่ะเราสองคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกนะคะรายการที่จะพาทุกท่านค่ะไปทำความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทำงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะหรือ Thailand International Cooperation Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทยก้านะคะรายการของเราค่ะออกอากาศทุกๆเช้าวันจันทร์ค่ะ 6:30 นถึง 7:00 นทางสถานีวิศวลม AM 1575 kHz นะคะหรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของ Taiga Corporation ค่ะแล้วก็ Facebook ของสรานลมเรดิโอค่ะค่ะวันนี้ก็นั่งอยู่กับพออารุณีนะคะซึ่งทุกท่านก็คงทราบอยู่แล้วค่ะว่าตอนนี้ไปอยู่ที่กองส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศค่ะค่ะก็วันนี้ที่กรมของเราค่ะเราบันทึกเทปวันนี้คือวันที่10สิงหาคมนะคะเราได้มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในการทำงานของความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะอยากจะให้พออเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าวันนี้ที่เรามีการลงนามกันนะคะว่าเป็นการลงนามเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ใครเป็นผู้ลงนามกับใครคะได้ค่ะวันนี้เองนะคะก็ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีนะคะ อีกวันหนึ่งนะคะของความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทยนะคะกับประเทศสหรัฐนะฮะ ประเทศสหรัฐเนี่ยเอาตรงๆก็คือจริงๆเป็นผู้ให้รายเก่า สุดเลยนะคะ แรกๆเลยที่เข้ามาให้กับประเทศไทยจนให้เรามีการพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็เศรษฐกิจจนถึงทุกวันนี้นะคะดังนี้วันนี้เนี่ยทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศก็ได้แสดงบทบาทขยายบทบาทของไทยนะคะในเรื่องของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไปสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วก็ตอนออกเฉียงใต้นะคะใหญ่มากอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยวันนี้เนี่ยค่ะท่านอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศท่านอุริรัตน์โตกับทางท่านผู้อำนวยการยูเซดนะคะดร.โอลีฟเนี่ยค่ะก็ท่านก็ได้ร่วมกันลงนามในเอกสารนะคะที่เราเรียกว่าเอกสารยุทธศาสตร์เพื่อขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับสหรัฐนะคะถ้าขออนุญาตเขียนเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะก็คือ Strategic Partnership for Development Cooperation in Asia นะคะเอกสารนี้สำคัญยังไงคะน้องยุเอกสารนี้มันสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นคอมมิตเมนต์นะคะเป็นข้อผูกพันที่ทางสหรัฐยินดีที่จะให้เงินนะคะพูมาเพื่อร่วมมือกับประเทศไทยจำนวน5ล้านเหรียญสหรัฐโอ้โห5ล้านเหรียญนะคะคูณไม่ถูกเลยใช่ไหมคะพี่ก็คูณไม่ถูกเลยค่ะก็ประมาณนั้นนะคะ5ล้านเหรียญสหรัฐค่ะโดยในเบื้องต้นเนี่ยก็จะหักมาก่อนไว้1ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเพื่อที่จะให้มีความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐจะให้ความช่วยเหลือกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียนี้ค่ะแสดงว่าที่ว่าขยายเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะได้ยินแค่ว่าไทยกับสหรัฐร่วมมือกันเพื่อพัฒนาในกลุ่มของประเทศลุ่มน้ำโขงก็คือจะเป็นประเทศ6ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนนี้ก็ขยายกว้างออกไปเป็นในระดับเอเชียโอ้โหก็จำนวนประเทศก็เยอะขึ้นมากขึ้นที่สำคัญก็กลายเป็นหมุดหมายที่ดีว่าแบบเฮ้ยแสดงว่าเราเนี่ยมีศักยภาพที่อยากให้ที่สหรัฐเนี่ยอยากจะมีความร่วมมือกับเราจับมือกันไปช่วยประเทศอื่นๆใช่ไหมคะแบบนี้ใช่จริงๆมันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะพี่ย้อนหลังขออนุญาตย้อนเล่าขึ้นไปว่าทำไมถึงมีวันนี้ได้เนาะก่อนที่จะมีวันนี้ได้ก็อย่างที่บอกว่าเราย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2493เนาะตอนนั้นที่เรากำลังขอรับความช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐใหม่ๆนะคะก็เข้ามาตั้งแต่ปีนั้นแล้วก็ในบทบาทของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยก็เริ่มมีมากขึ้นในฐานะตอนนั้นเราก็ดูในเรื่องของบริหารจัดการงานรับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆทั้งหมดนะคะเราเองก็ได้ลงนามความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทยสหรัฐในปี2520นะคะจากนั้นมามันก็จะมีความช่วยเหลือมาเรื่อยๆนะคะอีกครั้งนึงเรามาปรับแก้ให้บันทึกความตกลงเนี่ยมันมีความทันสมัยกับบริบทในปัจจุบันในช่วงเวลานั้นมากขึ้นก็คือปรับแก้อีกทีในปี2520นะคะอันนี้ก็ยังเป็นการรับอยู่นะคะเป็นการที่ไทยเนี่ยรับความช่วยเหลือกับสหรัฐอยู่นะคะคราวนี้ต่อมานะคะน้องยุค่ะเราก็เริ่มพัฒนาขึ้นนะคะประเทศไทยเริ่มเจริญขึ้นค่า GDP หรือว่าความเศรษฐกิจของเราเติบโตขึ้นค่ะ
ในวันนั้นเองค่ะปี2539เรารัฐบาลไทยก็ประกาศตัวว่าเราก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยในตอนวันนั้นเนี่ยเราก็เลยหยุดให้ความรัฐบาลสหรัฐก็หยุดให้ความช่วยเหลือกับประเทศไทยตั้งแต่นั้นมาฉะนั้นเนี่ยความร่วมมือทวิภาคีลักษณะเป็นผู้รับกับผู้ให้ตั้งแต่2539เป็นต้นมามันก็หย่อนลง มันก็เบาบางลงนะคะแล้วก็จากนั้นเองเนี่ยสหรัฐเองก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองว่าไม่ได้ละประเทศไทยจะไม่ใช่ประเทศผู้รับละเขาก็เลยเริ่มมาตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทยอันนี้ไม่ใช่เป็นสำนักงานยูเซ่ประเทศไทยนะคะน้องยูค่ะมันจะเป็นสำนักงานยูเซ่ภูมิภาคนะคะในปี2547ค่ะเนาะพอ2547เนี่ยแล้วทำยังไงล่ะบทบาทของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศมันไม่มีผู้รับแล้วไงเราไม่ใช่เป็นผู้รับเราก็ต้องเปลี่ยนบทบาทนะคะเราก็ไปตามจีบตามง้อเนาะเพื่อที่จะเปลี่ยนบทบาทกันหน่อยนะคะมีความร่วมมือกันใหม่ก็คุยกันตกผลึกพอสมควรระดับหนึ่งว่าเอ๊ะเราควรจะมีความร่วมมือร่วมกันในเมื่อถ้าคุณเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาบ้างแล้วสามารถที่จะช่วยต่อยอดให้กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้และอนุภูมิภาคนี้ได้เนี่ยก็น่าจะมาร่วมมือกันนะคะในนั้นเองดังนั้นจึงปี2555ค่ะเราก็ได้มีการลงนามร่วมกันนะคะเป็นข้อตกลงไตรภาคีนะคะระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐที่จะไปช่วยตอนนั้นก็คือแค่ประเทศในเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคภูมิภาคลุ่มน้ำโขงก่อนใช่ใช่นะคะก็จากนั้นเป็นต้นมามันก็จะมีกิจกรรมบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะก็ไม่ได้เยอะแล้วก็มาจนถึงวันนี้ที่เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าจะยืนยันว่าจากวันนี้ไปเนี่ยค่ะกิจกรรมแผนปฏิบัติการไทยสหรัฐน่าจะต้องมากขึ้นอย่างแน่นอนแล้วที่สำคัญก็คือศักยภาพของไทยที่สหรัฐได้เล็งเห็นว่าเราสามารถจับมือกับเราแล้วเนี่ยสามารถเอาไปพัฒนาประเทศอื่นๆได้ร่วมกันได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำคัญแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าในที่สุดก็เราก็ได้เขาเรียกว่าศักยภาพของคนไทยเราข้าราชการไทยเราก็จะได้ออกไปสู่เวทีในนานาชาติในเรื่องของประเทศอาเซียนด้วยเอเชียด้วยคือเราไม่รู้ว่าคนไทยคิดยังไงกับประเทศไทยเนาะแต่ว่าสหรัฐเนี่ยเขาก็คงน่าจะต้องไปวิเคราะห์อะไรหลายๆอย่างมีการไปเซอร์เวย์หรือไปสำรวจอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยค่ะเขาถึงคิดว่าแล้วเขามั่นใจได้ว่าถ้าเขาเอาเงิน5ล้านเหรียญสหรัฐมาลงทุนที่ประเทศไทยเนี่ยน่าจะคุ้มค่าแล้วก็เราน่าจะทำประโยชน์ร่วมกันได้มากที่สุดพี่คิดว่านะคะเพราะว่าพี่คิดว่าสหรัฐจะทำอะไรเนี่ยไม่น่าที่จะแบบทำเล่นๆเนาะเขาน่าจะมีการวิเคราะห์อะไรที่หลากหลายพี่เลยมีความว่าตรงนี้เนี่ยนัยยะมันสำคัญนะน้องยุเนาะหนึ่งนอกจากเชื่อมั่นประเทศไทยมากขึ้นเนาะสองประเทศไทยเองก็จะได้ความรู้โน้ตฮาวด้วยเพราะวิธีการที่เราจะร่วมมือกันเนี่ยค่ะมันไม่ใช่เป็นการให้เงินมาแล้วก็เอาเงินไปเนาะแต่เป็นการร่วมกันเช่นศึกษาวิจัยร่วมกันนะคะมีการอบรมร่วมกันซึ่งเขาก็จะเอาผู้เชี่ยวชาญมาให้เราเราก็ผู้เชี่ยวชาญเราไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผลประโยชน์ของข้าราชการของรัฐบาลไทยเลยจริงๆใช่พี่ก็มองว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยค่ะก็ได้แสดงบทบาทอีกครั้งหนึ่งต่อประเทศไทยในเรื่องของการที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศต่างๆนะคะทีนี้5ล้านเหรียญเนี่ยค่ะจะมีการมีกรอบไหมคะว่าต้องภายในกี่ปีเราถึงจะได้5ล้านเหรียญหรือว่าเขาก็จะใส่มาให้ทีละปีปีละล้านเหรียญล้านเหรียญเปอร์ปีแรกเนี่ยเขาจะให้มา1ล้านเหรียญก่อนคราวนี้มันขึ้นอยู่กับที่เราจะทำแผนปฏิบัติการใช่ก็คือถัดไปจากการลงนามครั้งนี้ค่ะมันก็จะมีระดับคณะทำงานนะคะก็ต้องมาร่วมทำงานกันอีกในเรื่องของการกำหนดแผนปฏิบัติการว่าในแต่ละปีเราจะทำอะไรบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะแล้วเนี่ยยูเซตภูมิภาคเนี่ยก็จะเอาไปเพื่อที่จะไปเหมือนลักษณะไปเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะไปทำไตรภาคีไปผูกพันงบประมาณเขาอะไปผูกพันงบประมาณเพื่อจะให้ได้เงินโอนกลับมาใช่แสดงว่าเราก็ต้องไปหาหรือเราก็ต้องมีคณะทำงานร่วมกับสหรัฐเนาะแล้วก็มองว่าเราอยากจะไปร่วมมือกับประเทศไหนจับมือกันไปทำกับประเทศไหนในกลุ่มประเทศเอเชียกิจกรรมนี้ก็มีทั้งจะฝึกอบรมดูงานทั้งโครงการแล้วก็โครงการวิจัยด้วยใช่ไหมคะแสดงว่ามันก็คืออยู่กับการเจรจาของเรากับทางสหรัฐด้วยแล้วในส่วนของรัฐบาลไทยเราต้องสมทบค่าใช้จ่ายลงไปด้วยไหมคะเราก็ในเรื่องความว่าคำว่าเป็นหุ้นส่วนนะคะเราก็เสนอตัวเหมือนกันว่าเราก็จะเป็นหุ้นส่วนด้วยอันนี้หุ้นส่วนเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะยังไม่มีความตกลงกันว่าจะเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วจริงๆเราก็คือบอกว่าเราจะแชร์โน้ตฮาวของเรา
นี่มีการตอบย้ำว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีศักยภาพมากจริงๆนะคะแล้วก็เทคโนโลยีของเราเนี่ยก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้กับประเทศในกลุ่มเอเชียได้อย่างดีด้วยนะคะแล้วก็การที่รัฐบาลสหรัฐเข้ามาร่วมมือกับเราอีกครั้งนึงเนี่ยเป็นความหมายเป็นเขาเรียกเป็นสิ่งสำคัญที่จะสะท้อนอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยค่ะหลังจากที่ได้มีการลงนามไปแล้วแล้วก็จะมีการตั้งคณะทำงานแล้วเราก็ถึงจะต้องมีโครงการในแต่ละประเทศใช่ไหมคะเห็นแล้วก็ขั้นตอนนี้จะสนุกแล้วค่ะน้องยูเพราะว่าเราจะต้องดูว่าอะไรที่มันควรจะเป็นประโยชน์กับไทยด้วยนะคะอะไรที่เราควรจะวางลงไปในกระดาษแผ่นนั้นและเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อประเทศไทยแล้วก็ภูมิภาคแล้วก็สหรัฐพอใจด้วยค่ะค่ะถ้าพูดถึงความร่วมมือของสหรัฐนี่เกือบ200กว่าปีเนาะที่เรามีความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐมาแล้วก็ฟังจากที่พี่บิวพูดเนี่ยเห็นพัฒนาการในการทำงานเลยนะคะเริ่มจากเราเป็นประเทศผู้รับก่อนหลังจากนั้นก็เริ่มขยับขึ้นมาเป็นทำไตรภาคีร่วมกันตอนนี้เรากลายเป็นหุ้นส่วนใหญ่เลยใช่ก็ค่อยๆขยับไปตามเขาเรียกอะไรตามเส้นที่ควรจะเป็นไม่มีการหล่นลงมาแล้วนะอะไรอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับความช่วยเหลือแล้วแต่เราก็ยังผันตัวเองให้กลายเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาร่วมกันได้อันนี้นี่คือเป็นการนอกจากทำให้ประเทศที่เป็นคู่ร่วมมือเราเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วเนี่ยไทยเราเองก็ยังบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าแน่นอนคุณยุขาบทบาทของกรมความร่วมมือคือเสริมสร้างความเข้มแข็งของเรียกว่าอะไรเป้าหมายที่17ของประเทศไทยนะคะก็คือการหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนานะคะค่ะโอ้ฟังแบบนี้แล้วชักจะสนุกใช่ไหมคะเราต้องคอยติดตามว่าหลังจากที่ได้มีการลงนามกันแล้วเนี่ยไทยก้าจะมีการหารือยังไงกับทางรัฐบาลสหรัฐโดยยูเซดว่า USAID เนาะว่าเราจะมีโครงการมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราจะไปร่วมมือกับประเทศต่างๆค่ะยังไงก็ให้ท่านผู้ชมติดตามค่ะว่าพัฒนาการในการทำงานร่วมกันเนี่ยจะมีความคืบหน้าอะไรยังไงบ้างเราก็จะเอามานำเสนอเป็นระยะนะคะค่ะพี่บิวคะแล้วนอกจากความร่วมมือที่อยู่ภายใต้ของหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เรากำลังทำกับเขาแล้วเนี่ยค่ะเรามีความร่วมมืออื่นๆอีกไหมคะกับสหรัฐค่ะมีค่ะน้องยุค่ะตอนนี้นี่เองนะคะนอกจากไอตัวแผนที่เราจะทำร่วมกันแล้วเนี่ยเราก็ยังมีหนึ่งเรายังมีรับอาสาสมัครนะคะความร่วมมือกับหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกสั้นว่า Peace Corps นะคะก็ยังมีมาให้ประเทศไทยทุกปีนะคะปีละ60กว่าอาสาสมัครนะคะ60กว่าชีวิตใช่มาช่วยในเรื่องของการพัฒนานะคะทั้งด้านเรื่องภาษาเรื่องการเรียนนะการศึกษาแล้วก็เรื่องพัฒนาชนบทด้วยนะคะอันนี้แต่ในช่วงนี้ของช่วงโควิดก็ระงับไว้ก่อนต่อไปนะคะก็คือเรื่องของอาสาสมัครนะไอ้เรื่องของมูลนิธิการศึกษาไทยอเมริกันฟูลไบรท์นะคะนั่นค่ะอันนี้เนี่ยทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งในกรรมการของมูลนิธินะคะซึ่งมันเป็นมูลนิธิใหญ่ที่ทางสหรัฐตั้งขึ้นมาหนึ่งโดยมุ่งเน้นก็คือการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการศึกษาและการวิจัยนะคะอันนี้เราก็สนับสนุนทางฟูลไบรท์อยู่ด้วยนะคะในเรื่องของทุนที่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นประธานฟูไบใช่ไหมคะท่านผู้ช่วยวิชาวัฒน์ใช่ค่ะเป็นประธานแล้วถ้าท่านทิพย์ดีกรมข้อมูลของประเทศก็เป็นคณะกรรมการอยู่ในนั้นค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีนะคะที่กำลังจะเข้ามาก็คือฝูงมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์นะคะซึ่งที่ผ่านมาสมัยก่อนนู้นนะคะล็อกกี้เฟลเลอร์ก็จะหนึ่งให้ทุนการศึกษากับไทยนะคะเดี๋ยวนี้ในเรื่องของสาธารณสุขนะคะคนสมัยโบราณเนี่ยถ้าพูดถึงทุนล็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยโอ้ก็จะภูมิใจมากเลยใครที่ได้ทุนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่แบบเก่งมากหัวกะทิที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะบัดนี้เนี่ยก็ยังพอมีบ้างแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะเริ่มพยายามผลักดันให้มูลนิธิเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นกับประเทศไทยซึ่งอาจจะพยายามผลักดันให้เริ่มเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเช่นเดียวกับเราทำกับยูเซ่ก็คือจะต้องมีการลงนามระหว่างกันแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยเรามากขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นอีกไหมของล็อกกี้เฟลเลอร์ละมีฟลูไบแล้วก็มีพีซคอร์ค่ะใช่แล้วมีอีกอันนึงในเรื่องของยาเสพติดอันนี้ได้ยินมานานอันนี้เป็นอะไรที่ก็น่าภาคภูมิใจที่อยากจะนำเสนอนะคะที่เขามาตั้งสำนักงานให้เรานะคะซึ่งเขาเรียกว่าไม่ใช่สำนักงานดีกว่าเป็นสำนักงานโครงการนะคะเป็นสำนักงานโครงการการดำเนินงานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า International Narcotic and Law Enforcement Affairs Section นะคะหรือเขาเรียกว่า ILEA เนาะ
ซึ่งอันนี้เนี่ยค่ะเป็นอะไรมันเป็นศูนย์ฝึกอบรมนะคะของพวกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดนะคะทั้งในภูมิภาคเลยนะคะน้องยุ้ยค่ะเป็นภูมิภาคแล้วก็มาฝึกอบรมทำแล้วก็วิธีที่ทางฝึกอบรมอันนี้ค่ะมันมีประโยชน์คือมันสร้างเครือข่ายให้กับหน่วยงานไทยกับประเทศอื่นๆที่จะได้ร่วมมือกันในการปราบปรามยาเสพติดเพราะคนที่มาอบรมนี่ก็มีทั้งตำรวจมีทั้งเจ้าหน้าที่พวกศาลที่ทำงานทางด้านการยุติธรรมเรื่องการจับพวกยาเสพติดอะไรพวกนี้ด้วยถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายที่ใหญ่มากเลยนะคะที่เท่าที่ฟังดูนี้ 3-4 กิจกรรมนี้ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมในภาพรวมมากเลยนะคะที่ค่อนข้างจะสนใจคือในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเพราะได้ยินชื่อสารัตเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนี่มานานมากแล้วแล้วก็ไอเหลียนี่ทางเราก็เคยไปสัมภาษณ์แล้วนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูก็สามารถดูย้อนหลังได้ค่ะเพราะตอนนั้นเราไปคุยกับท่านผู้อำนวยการผู้อำนวยการของไอเหลียค่ะไม่เป็นคนไทยค่ะที่โอเคค่ะท่านคิมค่ะก็ตอนนี้คือก็รู้สึกจะเปลี่ยนตัวบุคคลไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็เคยเข้าไปทำรายการกับท่านแล้วก็ทำให้เห็นถึงภาพของเครือข่ายที่ใหญ่มากเลยว่าในแต่ละปีที่แต่ละหลักสูตรที่จัดเนี่ยมีคนเข้ามาร่วมเยอะมากแล้วก็ที่ชอบคืออลัมไนของเขาเขาทำให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนทำให้แบบทำให้เราเห็นภาพชัดแต่ว่าการสร้างเครือข่ายแบบนี้นี่มันเป็นประโยชน์ยังไงบ้างอะนะคะโดยเฉพาะสาขานี้น้องยุ้ยเครือข่ายสำคัญนะคะบางทีเข้าไปแล้วมีอะไรอลามมาว่าคนนี้เป็นคนต้องสงสัยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สำคัญจริงๆค่ะโอ้ฟังมาทั้งหมดนี้แล้วก็รู้สึกว่าไทยก้านี่เราก็ทำงานครอบคลุมหลากหลายสาขามากเลยนะคะและการทำงานของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องไหนบ้างคะในแง่ของการที่เรามีความร่วมมือกับสหรัฐอะค่ะคือจริงๆยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอันนี้เนี่ยคะหลักๆก็คือการให้พัฒนาประเทศไทยเนาะจาก 3.0 เนาะเป็น 4.0 นะคะ 4.0 คืออะไร 4.0 ก็คือการที่เราจะต้องลดการพึ่งพาการส่งออกและอุตสาหกรรมหนักใช่ไหมคะคราวนี้โจทย์ 4.0 คืออะไรล่ะ 4.0 ก็คือเราต้องใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาช่วยนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องเกษตรก็ต้องเป็นเกษตรแปรรูปละเป็นเกษตรที่เพิ่มมูลค่าสูงอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นบทบาทเราก็คือนี่แหละค่ะเราต้องไปถามว่าประเทศไทยมีนวัตกรรมไหมคะยังมีแต่น้อยมากสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องไปแท็บมาจากประเทศผู้ให้เหล่านี้นี่แหละค่ะญี่ปุ่นสหรัฐเกาหลีอื่นๆนี่นะคะจีนเพื่อเอานวัตกรรมเข้ามามาที่ไทยใช่แล้วก็มาพัฒนาไปหมดไทยมันเหมือนกับเราย้อนกลับไปตอนเราเป็นประเทศผู้รับอะค่ะน้องยูเราก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยตั้งประสบการณ์แล้ววันหนึ่งเราก็โตมาเป็นวันนี้เช่นเดียวกันค่ะโอ้โหฟังดูแล้วการลงนามครั้งนี้นี้นอกจากเป็นบทหมายสำคัญของการทำงานไทยกับสหรัฐแล้วเนี่ยก็ทำให้เห็นภาพความร่วมมือของไทยกับสหรัฐในภาพรวมด้วยนะคะที่สำคัญคือการทำงานในวันนี้ของเราเนี่ยค่ะนอกจากจะทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืนแล้วเนี่ยไทยก้าเองก็ทำให้ประเทศไทยเราตอบโจทย์มากๆทั้งในแง่ของยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในข้อที่17นะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณพี่ปิ๋วมากๆเลยที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นี่ทั้งๆที่เพิ่งลงนามเสร็จใหม่ๆเนี่ยนะคะก็ต้องออกมาร่วมรายการกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ปิ๋วค่ะโอกาสหน้าต้องมาติดตามความเคลื่อนไหวนะคะว่าหลังจากที่มีการลงนามครั้งนี้แล้วเนี่ยทางไทยก้าเราจะมีก้าวย่างยังไงบ้างแล้วก็เราจะทำงานร่วมมือกับประเทศไหนเนี่ยไทยก้าพัฒนาทั่วโลกเราจะแอบเกาะติดกับพี่ปิ๋วนะคะว่าไปทำงานอะไรกับใครยังไงบ้างนะคะค่ะวันนี้เวลาของเราคงต้องหมดลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกเช้าวันจันทร์ค่ะ18:30 น.ถึง19:00 น.ทางสถานีวิทยุสารลม AM 1575 กิโลเฮิรตซ์นะคะหรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของ Taiga Corporation ค่ะแล้วก็ Facebook ของสารลมเรดิโอค่ะวันนี้ดิฉันวดีเมฆศิริบิตรค่ะอารุณีฮายอมค่ะค่ะเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอปพลิเคชันไทยชนะที่มาตอบโจทย์ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal มีไว้เพื่อช่วยในการติดตามสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่หรือร้านค้าใดที่มีการใช้บริการโหลดเลยวันนี้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ใช้ง่ายปลอดภัยชัวร่วมหยุดการแพร่ระบาดฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราด้วยไทยชนะเช็คอินแล้วอย่าลืมเช็คเอาท์นะคะ